กราบไหว้พระรัตนสีกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะปุจฉามหาเทชะวันโตธัมมาสะปุจฉามหาปัญญาโยสังฆาสะปุจฉามหาภูกะวะโหโลกนาโทปะติปะติปุจฉายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ตรัสรู้ถูกต้องดีแล้วอิเมสักการะอิตังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมหิสักการะหิตังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหมู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอิเมหิสักการะหิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์ข้าเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิติตังอามาปันติปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ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 สมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติสีเลนะนิพุตติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระมังจะโลกาทิปติสัมปติกัตนันจะริยันทิวารังอายาจตาสันติตาสันตาปาราจคาจาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังท้าวสัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาองฤทธิศักดาความบริสัทธุมูพรหมน้อม
สการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วบ่บังคมจุริบาลพระสัมมาขอพรอันประเสริฐวาระเลิศมโหราอวังสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังสำเร็จตาผลเมื่อองค์ประจอมปราณโลกนาตุสาผลทรงรับพรมนิมนต์พระก็โปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาพระเสด็จล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่หมู่ชนบรรดามีสุขเกษมสีสมดังเจตนาตื่นหลานนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตาริมานิคหะปฏิสุขานิอธิคมิยานิคิหินากามโภคินากาเลนะกาลังสมะเยนะสมะยังอุปาทายะกติมานิจัตตาริอธิสุขังโภคสุขังอนะนะสุขังอนะวัชสุขันตีขอน้อมน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ขอน้อมน้อมแด่ดวงจิตวิญญาณของพระเดชพระครูโอภาสสิริวัณอัมสิริสุวรรณโนและดวงจิตวิญญาณของพระครูมงคลธีรวัฒน์เจียนธรรมรัตโตบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงเกาะเสือทั้งสองรูปขอถวายความเคารพและขอโอกาสแด่พระครูปลัดภูวนัยสุเมธโสเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงเกาะเสือตลอดจนถึงคณะสงฆ์พระภิกษุเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัตตุธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคฤหัสถ์ชนมุ่งผลคือความสุขตามโลกียวิสัยด้วยต้องยังกิจบ้านการเรือนให้เป็นไปตามปกติอันความสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ด้วยอาศัยเหตุภายในและปัจจัยภายนอกประกอบกันทั้งสองประการพระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสสอนพุทธบริษัทโดยสมควรแก่ภาวะแห่งบุคคลนั้นๆในที่ทุกสถานในที่นี้ได้ทรงแสดงความสุขอันเกิดจากปัจจัยภายนอกแก่ท่านอนาถบิณฑิกะคฤหบดีผู้เป็นมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลโดยพระพุทธนิพนธ์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิกเขปบทณเบื้องต้นนั้นว่าจัตตารีมานิคหปติสุขานิอธิคมิยานิ
ทิหินากามโพคินาเป็นอาทิแปลความว่าดูก่อนคหบดีความสุขทั้งหลายอันคฤหัสถ์ชนผู้ต้องกินต้องใช้สิ่งที่ต้องจิตเจริญใจจากประสบโดยกำหนดตลอดกาลตลอดสมัยมีอยู่4ประการดังต่อไปนี้คืออัตถิสุขขังความสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์โภคสุขขังความสุขเกิดแต่การใช้จ่ายทรัพย์อนันตสุขขังความสุขเกิดแต่ความไม่มีหนี้อนวัชชสุขขังความสุขเกิดแต่การประกอบการทำงานที่ปราศจากโทษดังนี้สมเด็จพระชินสีห์ทรงได้ทรงอธิบายขยายเนื้อความต่อไปนี้ว่ากุลบุตรผู้มีโภคทรัพย์ซึ่งหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมมาด้วยกำลังแขนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นธรรมที่ชอบได้มาโดยธรรมย่อมได้รับความสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ซึ่งหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเมื่อเราได้ใช้สอยทรัพย์ก็ย่อมได้รับความสุขโสมนัสว่าเราย่อมได้ใช้สอยและทำบุญซึ่งหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเมื่อเขาไม่มีหนี้ติดตัวก็ย่อมได้รับความสุขโสมนัสว่าเราไม่ได้กู้หนี้ยืมสินน้อยหรือมากของใครๆมาและเมื่ออริยสาวกประกอบการงานทางกายไม่มีโทษประกอบการงานทางวาจาไม่มีโทษและประกอบการงานทางใจไม่มีโทษก็ย่อมได้รับความสุขโสมนัสว่าเราประกอบการงานทางกายวาจาและใจไม่มีโทษดังนี้พุทธสุภาษิตข้อนี้มีปัจจัยแห่งความสุขสองประการคือความสุขเกิดแต่การกระทำและความสุขเกิดแต่การไม่กระทำในสองอย่างนี้ความสุขเกิดแต่เกิดจากความมีทรัพย์กับความสุขเกิดแต่การใช้จ่ายทรัพย์จัดเป็นความสุขเกิดจากการกระทําความสุขเกิดแต่ความไม่มีหนี้และความสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษจัดเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการไม่กระทํามีอรรถาธิบายโดยลำดับดังต่อไปนี้อัตถิสุขขังความสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์มีอธิบายว่าคำว่าทรัพย์โดยทั่วไปท่านหมายถึงสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างนี้ย่อมหมายถึงทั้งสิ่งที่มีวิญญาณซึ่งเรียกว่าสวิญญาณกทรัพย์และสิ่งที่ไม่มีวิญญาณซึ่งเรียกว่าวิญญาณกทรัพย์อวิญญาณกทรัพย์ทรัพย์นั้นกล่าวโดยใจความมีเพียง2ประการคือประการที่1โภคทรัพย์ได้แก่ของกินของใช้อันเป็นทรัพย์โดยตรงประการที่2ธนทรัพย์ได้แก่วัตถุปัจจัยสิ่งสำหรับแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของอื่นๆซึ่งเป็นทรัพย์โดยอ้อมโดยเฉพาะในที่นี้ท่านหมายถึงทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องกินเครื่องใช้ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตและปัจจัยสำหรับแลกเปลี่ยนทรัพย์สินอย่างอื่นดังได้แสดงมาเมื่อผู้ใดมีทรัพย์สินดังกล่าวแล้วยังไม่ได้นำออกจับจ่ายใช้สอยก็ย่อมได้รับความอุ่นใจว่าทรัพย์ของเรามีอยู่เพราะทรัพย์ย่อมเป็นเครื่องปลื้มใจก่อให้เกิดความสุขโสมนัสเชิดชูฐานะของบุคคลให้สูงขึ้นกว่าพื้นเพเดิมทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั้งหลายผู้มีทรัพย์ได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตคำพังเพยของไทยว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีดังนี้ย่อมหมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมมีคนนับถือเป็นญาติเป็นมิตรถ้าไม่มีเงินทองแล้วแม้แต่ญาติมิตรของตนก็อาจเหินห่างถึงจะพูดจาปาใสกับใครก็ไร้ผลกล่าวคือไม่ได้รับความยกย่องยินดีเลยสมด้วยคำพังเพยของไทยว่ามีเงินมีทองพูดจาได้มีไม้ไร่ปลูกเรือนงามดังนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีทรัพย์เท่ากับมีแก้วสารพัดนึกส่วนผลอันพึงพอใจอย่างอื่นเช่นลาภ
ยศสรรเสริญสุขสมบัติบริวารก็หลั่งไหลมาหาแม้บุคคลผู้มีอำนาจวาสนาถ้ามีความลำบากยากจนและต้องการทรัพย์ก็ย่อมอ่อนน้อมคำนับถ่อมตนลงมาเป็นมิตรหรือเป็นบริวารทรัพย์จึงชื่อว่าเป็นเครื่องบันดาลให้บุคคลเป็นไปได้ต่างๆด้วยประการฉะนี้โภคสุขความสุขเกิดแต่การใช้จ่ายทรัพย์นั้นมีอธิบายว่าเมื่อบุคคลแสวงหาทรัพย์ได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บรักษาใช้จ่ายในทางที่ถูกที่ควรมิฉะนั้นทรัพย์ที่มีอยู่ก็จะพลันเสื่อมสูญไม่ยืนนานพระบรมศาสดาจารย์แสดงวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดสุขไว้ในปัจจคนิบาตอังคุตตรนิกายว่าเมื่อแสวงหาทรัพย์ได้โดยชอบแล้วพึงเลี้ยงตนเองและบิดามารดาภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงให้เป็นสุขบำบัดอันตรายซึ่งเกิดแต่เหตุต่างๆทำญาติพลีคือสงเคราะห์ญาติทำอธิพลีคือต้อนรับแขกทำเปลตพีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายทำราชพีคือถวายเป็นของหลวงมีเสียภาษีเป็นต้นทำเทวตาพลีคือทำบุญอุทิศให้เทพเจ้าตามประเพณีนิยมและบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบดังนี้สรุปความว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วควรใช้จ่ายออกบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านตามทํานองกลองธรรมไม่ใช่เก็บงำสะสมไว้โดยไม่ใช้จ่ายหรือใช้จ่ายไปในทางที่ผิดเมื่อบุคคลแสวงหาทรัพย์มาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือโดยประการซึ่งนับว่าถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและใช้จ่ายในทางที่ถูกดังกล่าวแล้วย่อมมีความสุขสมนัสว่าเราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปดีแล้วเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายทรัพย์จึงจัดว่าเป็นเหตุแห่งความสุขของคฤหัสถ์ประการหนึ่งอนัตนสุขขังความสุขเกิดแต่ความไม่มีหนี้นั้นมีอธิบายว่าตามปกติคนเราเมื่อเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาและก็ไม่มีหนี้สินติดตัวมาเช่นเดียวกันต่อเมื่อใหญ่โตภายหลังถ้าไม่มีความอุตสาหะบากบั่นในการทำงานแม้จะได้รับความยากจนก็นับว่าพอเสมอตัวแต่ถ้าจนแล้วยังไม่เจียมตัวกลับกู้หนี้ยืมสินเขามาใช้จ่ายก็นับว่าขาดทุนเป็นการเพิ่มพูนทุกข์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมีความทุกข์เพราะความยากจนแล้วยังมีความทุกข์เพราะความมีหนี้อีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงทุกข์ซึ่งเกิดจากความเป็นหนี้ไว้โดยไวยะแห่งพุทธสุภาษิตว่าอินาทานังทุกขังโลเกความกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกดังนี้เมื่อผู้มีปัญญาทราบชัดว่าความเป็นหนี้นำทุกข์มาให้ตรงกันข้ามกับความไม่มีหนี้นำสุขมาให้ดังนี้แล้วถ้ายังเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีหนี้สินติดตัวก็ไม่ควรก่อหนี้สินให้มีขึ้นควรพยายามหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลถึงแม้บกพร่องในความเป็นอยู่บางอย่างเช่นขาดเครื่องกินเครื่องใช้ก็ควรขวนขวายขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์มาจับจ่ายตามสมควรแก่ความสามารถถ้ามีหนี้สินอยู่แล้วก็ควรจัดการชำระหนี้สินนั้นให้หมดสิ้นไปเมื่อบุคคลกระทำได้ดังแสดงมานี้ก็จะได้รับความสุขสมนัสว่าเราจะมีสมบัติทรัพย์สินเงินทองมากน้อยเท่าไรก็ตามแต่เราไม่ได้เป็นหนี้สินผู้ใดดังนี้เพราะฉะนั้นความไม่มีหนี้จึงจัดว่าเป็นเหตุแห่งความสุขของคฤหัสถ์ประการหนึ่งอนัวัชสุขความสุขเกิดแต่การประกอบการทำงานที่ปราศจากโทษมีอธิบายว่าการงานนั้นท่านแบ่งเป็น3ประการคือการงานที่ต้องทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมการงานที่ต้องทำด้วยวาจาเรียกว่าวจีกรรมการงานที่ต้องทำด้วยใจเรียกว่ามโนกรรมความสุขจะเกิดขึ้นด้วยการประกอบการทำงานทางกายวาจาและใจอันปราศจากโทษโดยประการทั้งปวงการงานที่ต้องทำด้วยกายไม่มีโทษนั้นได้แก่ธุรกิจมีกสิกรรมการทำไร่ไถนาทำสวนโครักกรรมรับจ้างเลี้ยงโคกระบือ
อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่การตั้งโรงงานยาสูบประกอบการทอผ้าตลอดจนเสริมสร้างผลิตภัณฑ์อันพึงได้จากทรัพยากรธรรมชาติและพาณิชยกรรมการค้าขายเป็นต้นและพึงระวังอย่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนแม้การงานใดๆก็ควรทำด้วยนึกถึงโทษที่จะพึงเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อมการกระทำบางอย่างไม่มีโทษในทันทีแต่อาจมีโทษในโอกาสข้างหน้าหรือไม่มีโทษแก่ตนก็อาจจะมีโทษแก่คนอื่นหรือมีโทษแก่บ้านเมืองการงานเช่นนี้ไม่ควรประกอบเช่นการหากินโดยเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินแก่คนต่างด้าวชาวต่างแดนเป็นต้นถึงแม้จะได้ผลกำไรอย่างงามก็ไม่ควรประกอบดังนี้เป็นตัวอย่างการงานที่ต้องทำด้วยวาจาไม่มีโทษนั้นเช่นการงานที่เกี่ยวด้วยการชี้แจงการแถลงและการขับร้องเป็นต้นต้องประกอบด้วยศีลทางวาจาไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นจึงเป็นการทำงานที่ควรทำอันหนึ่งการสนทนาปราศัยก็ดีการปรับความเข้าใจกันก็ดีการทำสัญญาตกลงกันก็ดีการดำเนินงานทางทูตหรือตัวแทนก็ดีย่อมมีผลเป็นอันมากสมด้วยคำว่าปากเป็นเอกดังนี้การงานที่ต้องทำด้วยใจไม่มีโทษนั้นก็มีอยู่มากเช่นการใช้ความคิดค้นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดปลดเปลื้องความสะดวกคิดค้นหาความเป็นจริงในสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเป็นไปโดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วนับว่าเป็นการงานทางใจที่ไม่มีโทษควรประกอบโดยส่วนเดียวเมื่อกล่าวโดยเฉพาะในทางธรรมแล้วกายกรรมการงานที่ต้องทำด้วยกายไม่มีโทษท่านจำแนกเป็น3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่คบชู้นอกใจซึ่งกันและกันวจีกรรมการงานที่ต้องทำด้วยวาจาไม่มีโทษนั้นท่านจำแนกเป็น4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบลวนต่างๆและไม่พูดคำเพ้อเจ้อไร้สาระมโนกรรมการงานที่ต้องทำด้วยใจไม่มีโทษท่านจำแนกเป็น3อย่างคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาและไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งเรียกอีกปริยายหนึ่งว่าอกุศลกรรมบท10ประการด้วยประการชนีเมื่อคฤหัสถ์ชนควรเว้นข้อที่ควรเว้นและประพฤติข้อที่ควรประพฤติดังแสดงมานี้ก็จะมีความสุขความเจริญตลอดกาลสมัยและถ้าในบ้านใดเมืองใดมีบุคคลเช่นที่กล่าวมานี้บ้านนั้นเมืองนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นปฏิรูปประเทศคือถิ่นประเทศหรือถิ่นที่อยู่อันสมควรคือดีควรแก่การอยู่อาศัยปราศจากโทษทุกภัยอันตรายถึงความสวัสดีเพราะฉะนั้นขอให้คฤหัสถ์ชนผู้หวังผลคือความสุขในคารวาสวิสัยพึงจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามกำลังสติปัญญาความสามารถของตนตนก็จะได้รับผลสมจริงดังที่แสดงมาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอนุภาพบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วจงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายต่างๆจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระละปฏิภาณทารสารสมบัติแม้จะปรารถนาสิ่งใดๆที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมขอให้สมปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนีสาธุอาหังพุทธัญจาธัมมัญจาสังฆัญจาสรณังกตาอุปาสิกตังเตเสสิงภิกขุสังฆาสาสมุขาเอตังเมสรณังเทมังเอมุตตมังเอต
ตังสรณามากัมมาสัพพทุกขาปมุจจเยยะตาปะลังจริยังสัมมาสัมพุทธัสสะนังทุกขานิสรณเสวะภากินิสังหานาคติค่ะคืนนี้ทำบุญได้ 1,225 บาทขอให้สาธุชนคนดีทุกท่านจงอนุโมทนาบุญรับอบุญกุศลโดยทั่วถึงกันค่ะสาธุสวัสดีใจตั้งนามุรมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังสุตินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวะขยาวะหังอาสวะกยาวะหังนิพพานะนิพพานะปัจจโยโหตุปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลอนาคเตกาเลข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัย4จตุปัจจัย4แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งจตุปัจจัย4ซึ่งจตุปัจจัย4ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทุกฝ่ายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทุกฝ่ายมีทวดปู่ย่าตายายมีทวดปู่ย่าตายายบิดามารดาบิดามารดาลูกหลานลูกหลานคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านผู้มีพระคุณทุกท่านญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วด้วยและล่วงลับไปแล้วด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความแก่เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแก่เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีภูมิมะเทวดาเป็นต้นมีภูมิมะเทวดาเป็นต้นที่สิงสถิตปกปักรักษาที่สิงสถิตปกปักรักษาที่วัดศรีสว่างวงก่อเสือนี้ด้วยที่วัดศรีสว่างวงก่อเสือนี้ด้วยตลอดถึงดวงจิตวิญญาณตลอดถึงดวงจิตวิญญาณของพระครูโอภาสสิริวัณของพระครูโอภาสสิริวัณพ่อท่านอ่ำสิริสุวรรณโณพ่อท่านอ่ำสิริสุวรรณโณและดวงจิตวิญญาณและดวงจิตวิญญาณของพระครูมงคลธีรวัฒน์พระครูมงคลธีรวัฒน์พ่อท่านเจียนธรรมรัตโตพ่อท่านเจียนธรรมรัตโตบูรพาจารย์บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสและทวดทั้งหลายและทวดทั้งหลายที่วัดศรีสว่างวงก่อเสือด้วยที่วัดศรีสว่างวงก่อเสือด้วยและเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยที่รักษาบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยและที่อื่นๆด้วยและที่อื่นๆด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทพแก่เจ้ากรรมนายเวรแก่เจ้ากรรมนายเวรเปรตาชนเปรตาชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญตลอดสิ้นกาลนานเทอญเปิดหนังสือหน้า84วันนั้นค่ะสาวุติโสตกังวรังสัมภาเทศนังยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญและกรรมข้าพเจ้าได้ทำด้วยกายวาจาอิตัมน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาบุญนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าผู้มีอุปการมารดาบิดาญาติกาวงวานจงสุขสำราญตัวหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไรผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยขอจงมาได้รับเอาส่วนบุญหินพรมยมยักษ์เชื่อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนผูงตัวไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุโลกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แขนเครื่องขัดจองเวรล้างผลาญทิดาก้าวไว้ด้วยใจเป็นปานขอจงเกษมสารเลิกจองเวรไปเชิญมารับอกุศลที่ข้าแผ่ผลอุทิศส่งให้แล้วจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้รู้ถึงนิพพานด้วยบุญและกรรมพร้อมทั้งถ้อยคำอุทิศอธิษฐานดังว่ามานี้เป็นที่ชื่นบานขอจงบันดาลจะพลันดันใดให้ข้าบรรลุธรรมจากสุโสดาภิสมัยตัดอุปาทานตัณหาขาดไปสันดานผ่องใสจากกรรมเลวทรามสติปัญญาความเพียรแก่กล้าความคิดดีงามทุกชาติทุกภพประสบแต่ความทุกอย่างสวยงามตราบเท่านิพพานมาลาธิราชอย่าได้โอกาสตามพระจนล้างปราดมุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำราญตลอดปลอดไปเดชาพระพุทธพระธรรมบริสุทธิ์พระสงฆ์เป็นใหญ่จงมาเป็นที่พึ่งมากระจัดเวรภัยอันตรายใดๆให้นิราศปราเทินยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะระเอวะมีวะอิโทธินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชะตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาI'm not afraid of the dark.
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นกาตังบุญญาพลังไมหังสัพเพภาคีภวันตุเตขอพวงสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้เทอญตั้งใจให้พร้อมกันพวกดิฉันจะขอลาเวลามาถึงแล้วขอลาแก้วสามประการอาจารย์ท่านทั้งหลายน้อมถวายคุณพระพุทธพระธรรมที่สอนไว้ยกมือไหว้ขออำลาพระสงฆ์ผู้เมตตาไหว้วันดาขอลาก่อนอาจารย์ผู้สั่งสอนพระนมกรสวัสดีจำใจไปวันนี้กิจข้ามีข้านานาต่อท้ายด้วยวาจาเป็นภาษาพระบาลีอาจารย์ผู้เมตตาจงสุขีทุกท่านเถิดอันตาตานิมายังปันเตอาปุจจามาพาหุกิจจามายังพาหุการณียาสาธุปันเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของเรื่องที่ควรนะ